สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูผลของทาเลนเมนธนูทาเลนฟรีมิงแอโร่แล้วก็ฟรีซิงแอโร่นะครับว่ามันจะมีผลเท่าไหร่กันมาดูที่เลเวลหนึ่งก่อนนะครับเราจะโจมตีด้วยการจัดเมนนะครับก็คือการโจมตีแบบเหมือนตีมอนปกติแล้วผมจะโจมตีเมนนะครับตัวละครหลักตรงนี้มันบอกว่ามีโอกาส 5% ที่จะลดวิทและ power attackAttack Power ตอนนี้ Attack Power ผมตัวละครหลักผมอยู่ที่39,000ถึง43,000 Width อยู่ที่7,500 สกิลไม่ติด Challenge ไม่ติดลุงบอลไม่น่าแจมเลย มาลองดูอีกทีหนึ่งติดแล้วไม่ลดไป79,000ลดไป200แอดแท็กลดไป39,000แล้วลงไป7,000 6,000กว่าไม่ได้ดูเอาใหม่เดี๋ยวเคลียร์ใหม่ดีกว่านี่นี่เห็นแล้ววิดลด200แอดแท็กลด5,000นะครับมาดูที่เวลสูงๆล่ะหรือจะเท่ากันทุกเลเวลแค่โอกาสเพิ่มขึ้นเฉยไม่ใช่นะครับเหมือนจะลดเพิ่มขึ้นด้วย8,000ปิดสกิลนี้ก่อนสกิลออร่าไม่เคยติดเลยเว้ยทีเบลที่ทาเลนต์เบล4ติดที่8,000ทีเบล5คิดว่าน่าจะเป็น8,500คิดว่านั่นจะเพิ่มขึ้นเบลละ500ไม่ติดเลยเว้ยอ้าวไม่ใช่เว้ยเบลละ1,000เลยนะเก้าพันเบล6ต้องเป็น10,000เบ
วิดเพิ่มขึ้นทีละสองใช่10,000ลดเวลละ1,000แล้วก็เพิ่มขึ้นอีก1,000จากเมื่อกี้นี้11,000วิดจะลดเพิ่มขึ้นทีละ22จากเวลแรกคือ200ท่วนแล้วก็ลด Attack เพิ่มขึ้นเวลละ1,000เริ่มจาก 5,000 ยากจังเลยนั่นแหละ11,000แล้วก็วิดที่โหลด212ไปเวลต่อไปเอาที่เวล10เลยแล้วกันเอาเวล9ก่อนถ้าเพิ่มจาก 5,000 9,000 ก็จะเป็นบวกอีก8เป็น13,000จริงด้วย13,000ลองอัพเต็มอัพเต็มจะเท่าไรอัพเต็มตามที่คาดก็น่าจะเป็นลด ATK 14,218โอเคตามที่คาดต่อไปเป็นชาเลนจ์นี้แล้วผมจะรีออกก่อนนะครับตรงนี้เราสามารถรีเซ็ตอยู่ในการต่อสู้ได้เลยนะครับทาเลนเดี๋ยวผมมาอัพอันนี้ละกันดาเมจจะได้ไม่แกว่งมากดื่มอาไปขั้น2ละไม่เป็นไรมาดูกันอันนี้คือมันบอกว่าลดเดฟและ M เดฟลูกศรสายฟ้า M เดฟอยู่ที่เดฟอยู่ที่120,000 M เดฟอยู่ที่50,000ลดเดฟ 1,000 M เดฟ 100ตามที่คาดก็คือเบล1ทาเลนเบล1ลดเดฟที่ 1,000 แล้วก็ลด M เดฟที่100ท่วนอัพเต็มก็จะเป็น 1,090 อันนี้ก็จะเป็น 1,050 แล้วก็105แสดงว่าไม่มีประโยชน์เลยเนี่ย
1,090กับ MDF อีก109โอ้โหไร้ประโยชน์มากเนี่ยหรือมันมีประโยชน์ในลีกอยู่เดี๋ยวต่อไปมาลองแบบลีกกันทีนี้มาลองแบบลีกนะครับแบบลีกเอาเอาใหม่เอาใหม่แบบเข้าแข่งนะครับชาเลนจ์นี้ลดดาเมจนี่คือลดลงนะครับจาก14,000เหลือ2,900บิดลดลงร้อยนิดนึง109แสดงว่าในลีกเริ่มต้นที่100ลดบิดที่100เบลสิบที่109 ATK น่าจะเรื่องที่2,000แล้วเพิ่มเบลละร้อยนะครับเป็น2,900ส่วน Skill Fishing Arrow ในส่วนของโอกาสที่ติดนี่ก็เท่าเดิมนะครับ 50% ดูส่วนของ Skill Fishing Arrow Skill Fishing Arrow Talent Fishing Arrow โอกาสติด 50% เหมือนกันผลของมันก็เท่าเดิมเลยนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยเดฟ1,000 M เดฟ109เท่าเดิมเด้เลยเท่าเดิมเด้เลยติดซ้อนกันก็ไม่ทำให้ดาเมจแรงขึ้นนะครับโอเคต่อไปมาลองแบบโคลอสเซียมแบบดูเอลก็คือเท่าเดิมเลยเท่าเดิมทุกอย่างเลยเท่าเดิมกับแบบลีกนะครับลด ATK 2,900 วิด109 MDEP 109 DEP 1,090มาดูโอกาสโอกาสการติดก็เท่าเดิมนะครับอันนี้แบบลีกแบบสู้กับมันก็เหมือนที่จัดเมนไปเมื่อกี้นะครับอ
โอเคครับฝากกด subscribe ติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บๆ